กลับมาอยู่กันต่อในช่วง In The Field นะครับซึ่งวันนี้ก็จะมี3คลิปมาให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์การทำหน้าที่ของผู้ตัดสินนะฮะว่าผู้ตัดสินทำหน้าที่ได้ถูกต้องแล้วหรือไม่อย่างไรนะครับไปชมคลิปแรกกันเลยครับคลิปแรกนะครับเป็นการแข่งขัน Rivo Thai League คู่ระหว่างสมุทรปราการซิตี้พบกับหนองบัวพิชยะ FC นะครับคลิปนี้อาจารย์ดูแล้วช่วยวิเคราะห์ให้หน่อยนะครับว่าการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินเป็นยังไงครับในคลิปเหตุการณ์เราจะเห็นว่าผู้ตัดสินนั้นได้มีการเป่าให้เป็นลูกจุดโทษนะครับเนื่องจากว่าลูกจุดโทษไม่จุดโทษมันเป็น1ใน4หัวข้อที่ VR สามารถเข้าไปช่วยในการตรวจสอบครับแล้วก็แจ้งให้กับผู้ตัดสินได้รับทราบได้ครับนะครับแล้วเป็น1ในหัวข้อเกี่ยวกับVR Only Review ครับเป็นข้อเท็จจริงนะครับไม่ต้องไปดูจอก็ได้อันนี้ไม่ต้องไปดูจอนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่เราได้มานำเสนอนะครับ VR ตรวจสอบนี่เป่าเลยนะเป่าเลยนะดูจากคลิปแล้วเป่าจุดโทษเลยไม่ลังเลเลยครับทุกครั้งที่ผู้ตัดสินได้มีการเป่าครับให้เป็นจุดโทษ VR จะต้องทำการตรวจสอบนะครับในลักษณะนี้นะครับเมื่อผู้ตัดสินเป่าให้เป็นจุดโทษสิ่งที่ VR จะต้องทำการตรวจสอบก็คือว่าเป็นการฟาวล์ในหรือนอกเขตโทษครับนะครับพอเป็นในเรื่องของในนอกเขตโทษเป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับข้อเท็จจริงนะครับเมื่อ VR ตรวจสอบแล้วเห็นว่าลูกนี้มีการกระทำผิดมีการชนจากนอกเขตโทษชัดเจนด้วยนะชัดเจนเป็นก้าวเลยนะครับไม่ได้เหยียบเส้นเลยนะดูแล้วครับแต่ผู้ตัดสินเนี่ยอาจจะอยู่ในมุมที่เห็นไม่ชัดด้วยแล้วก็มันมีโมเมนตัมใช่ครับของทั้งคู่ใช่มีแรงเฉื่อยใช่เข้าไปในเขตเยอะพอสมควรเพราะผู้เล่นทั้งสองมุ่งตรงเข้ามาในเขตโทษนะครับเพราะนั้นเป็นการยากสำหรับผู้ตัดสินที่จะพิจารณาว่าในหรือนอกแล้วเป็นยังไงลูกนี้ลักษณะนี้เมื่อ VR ทำการตรวจสอบครับพบว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นนอกเขตโทษก็สามารถที่จะแจ้งให้กับผู้ตัดสินได้รับทราบท่าต้องมาครับท่าต้องมาใช่ท่าต้องมาท่าต้องมาท่าต้องมาเพื่อที่จะแสดงให้ทุกคนให้คนดูให้ผู้เล่นให้โค้ชได้รับทราบว่าณตอนนี้ VR กำลังตรวจสอบในคลิปนี้นะครับเมื่อผู้ตัดสินเป่าเป็นจุดโทษ VR ตรวจสอบแล้วว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนอกเขตโทษนะครับ VR แจ้งให้ผู้ตัดสินได้รับทราบได้เลยนะครับว่าลูกนี้นะครับนอกเขตไม่ใช่จุดโทษครับเมื่อผู้ตัดสินได้รับทราบนะครับได้รับแจ้งจาก VR สามารถเปลี่ยนคำตัดสินได้เลยสรุปว่าลูกนี้เปลี่ยนเปลี่ยนครับเปลี่ยนคำตัดสินก็เป็นฟรีคิกไปฟรีคิกนอกเขตโทษครับแล้วก็เช่นเดียวกันเมื่อคนดูทางบ้านเห็นภาพการกระทำผิดณตรงนี้สามารถพิจารณาได้เลยว่าลูกเข้าใจตรงกันเข้าใจตรงกันไม่ใช่จุดโทษแน่นอนนะฮะความกระจ่างมันก็เกิดขึ้นทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้ตัดสินไม่ว่าจะเป็นคนดูนะฮะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับไม่ขาดใจสำหรับลูกนี้ไปคลิปที่2กันเลยครับคลิปนี้นะฮะเป็น PTT ประจวบพบกับขอนแก่นยูไนเต็ดนะฮะไปดูกันนะครับว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอีกแล้วนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องของในเขตโทษเช่นกันซึ่งก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ VAR ต้องเข้ามาช่วยให้ผู้ตัดสินทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้องด้วยครับผมนะครับครับเหตุการณ์เป็นยังไงครับอาจารย์ได้เหตุการณ์นี้นะครับ VR ได้มีการทำการตรวจสอบ2เหตุการณ์มี2เลยเหรอครับครับอันดับแรกคือแฮนด์บอลหรือไม่ของผู้เล่นฝ่ายรับครับเพราะว่าถ้าเป็นการแฮนด์บอลลูกนี้เป็นจุดโทษเป็น1ใน4ของหัวข้อครับที่ VR สามารถตรวจสอบได้ครับอันต่อมาก็คือเป็นประตูไม่เป็นประตูเข้าหรือยังด้วยเข้าหรือไม่เข้าเพราะว่ามันก้ำกึ่งด้วยคือพอโดนแขนที่คิดว่าโดนแขนแล้วมันดันจะเข้าประตูไปอีกครับก็เลยตรวจ2เรื่องเลย2เรื่องเลยครับก็ประเด็นแรกก็คือ VR ตรวจสอบว่าแฮนด์บอลหรือไม่ครับเมื่อ VR ตรวจสอบแล้วนะครับว่าไม่เป็นการแฮนด์บอลลูกบอลนั้นไปสัมผัสที่บริเวณหัวไหล่นะครับลูกนี้ไม่แฮนด์บอลแต่ยังมีอีก1กรณีครับเข้าหรือไม่เข้าครับเพราะนั้น VR ได้ทำการตรวจสอบครับนะครับแน่นอนเข้าหรือไม่เข้าเป็นหัวข้อที่เป็นข้อเท็จจริงครับครับเป็น factual decision ครับนะครับเหตุการณ์ที่เกี่ยวความเป็นจริงนะครับเมื่อ VR ตรวจสอบแล้วนะครับเห็นว่าลูกนี้ไม่เข้าไม่เข้านะครับลูกบอลจะเข้าจะต้องเข้าทั้งลูกครับนะครับแล้วก็ไม่แฮนด์แล้วก็ไม่ใช่เป็นการแฮนด์บอลเล่นต่อไปครับแต่ในเหตุการณ์นี้
ผู้ตัดสินให้เป็นประตูแต่แรกเริ่มให้ประตูด้วยให้เป็นประตูแต่แรกเริ่มนะครับผู้ช่วยผู้ตัดสินก็ให้ยืนยันการเป็นประตูทั้งคู่นะครับเพราะนั้นเมื่อมีการเป็นประตูเมื่อเกิดเหตุการณ์ใน4อย่างที่ VR สามารถที่จะช่วยได้ VR จะต้องทำการตรวจสอบเมื่อตรวจสอบแล้วทีมงานในสนามตัดสินผิดแล้วเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับข้อเท็จจริงก็สามารถที่จะแจ้งกับผู้ตัดสินได้เลยครับผู้ตัดสินลูกนี้ไม่แฮนด์บอลผู้ตัดสินลูกนี้ลูกบอลยังไม่เข้าประตูครับนะครับไม่เข้าทั้งลูกนะครับเพราะฉะนั้นให้เป็นประตูไม่ได้ครับให้จุดโทษก็ไม่ได้ครับเมื่อผู้ตัดสินทำสัญลักษณ์นะครับรับฟังแจ้งข้อมูลจาก VR นะครับก็ยกเลิกในเรื่องของการเป็นประตูแล้วก็เริ่มเล่นโดยการดรอปบอลครับผมเพราะว่าเป่าไปแล้วครับผมถามอาจารย์นิดนึงครับกรณีอย่างนี้สมมุติถ้าแฮนด์บอลด้วยครับแล้วดันเข้าประตูไปด้วยครับจะให้เป็นประตูหรือให้เป็นจุดโทษในกติกาจะมีในเรื่องของการให้ได้เปรียบครับในเมื่อฝ่ายรับกระทําผิดครับแล้วสุดท้ายฝ่ายรับก็ยังเสียประโยชน์ในเรื่องของการเป็นประตูให้เป็นประตูไม่ต้องไปเสียเวลายิงจุดโทษไม่ต้องเสียเวลาเป็นครับแถมให้นิดนึงครับผมนะเพราะว่าเห็นแล้วว่ามันมีเหตุการณ์ที่ซ้อนกัน2เรื่องครับถูกต้องครับไปคลิปที่3คลิปสุดท้ายกันครับโอ้โหคลิปนี้เป็นกระแสดราม่ามากเลยนะท่าเรือเปิดบ้านรับการมาเยือนของแบงคอกยูไนเต็ดครับผมนะฮะโอ้โหแบบนาทีสุดท้ายด้วยอาจารย์ครับผมเกิดอะไรขึ้นครับในเหตุการณ์นี้นะครับเนื่องจากว่าผู้ช่วยผู้ตัดสินได้มีการยกธงในเรื่องของการล้ำหน้านะครับแล้วหลังจากนั้นผู้ตัดสินได้มีการปล่อยให้การเล่นดำเนินต่อครับนะครับแล้วสุดท้ายไปเป็นประตูครับนะครับVR protocol นะครับในเบื้องต้นนะครับมี2ชะลอดีเลย์เพื่อตรวจสอบอันดับแรกก็คือชะลอการยกธงอันดับที่2ผู้ตัดสินจะต้องชะลอนกหวีดนะครับสาเหตุของการชะลอการยกธงบางครั้งในเรื่องของการล้ำหน้าค่อนข้างที่จะยากบอลเปิดเมื่อไหร่มีการวิ่งสอดมีการวิ่งแซงกันนะครับผู้เล่นใครเป็นผู้ไปเล่นบอลนะครับอันนี้คือข้อยากสาเหตุที่โปรโตคอลของ VR บอกว่าถ้าทิศทางของการเล่นทิศทางของลูกฟุตบอลมุ่งตรงหรือมีโอกาสไปทำประตูอย่าเพิ่งยกธงให้ชะลอการยกธงเข้าไว้นะครับปล่อยให้การเล่นดำเนินต่อเพราะถ้าคุณยกธงอาจจะเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะครับเช่นเดียวกันหากผู้ช่วยผู้ตัดสินยกธงมือไวผู้ตัดสินก็อย่าพึ่งเป่านกหวีดนะครับมีซ้อนขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งมีซ้อนกันความผิดพลาดจากผู้ช่วยผู้ตัดสินครั้งแรกครับอย่าพึ่งรีบยกธงครับผมครั้งที่สองถ้ายกไปแล้วอย่าพึ่งเห็นอ่ะผู้ตัดสินก็ช่วยอีกครั้งหนึ่งก็คืออย่าพึ่งเป่าครับผมเช่นเดียวกันนะครับกติกาฟุตบอลแต่แรกเริ่มนะครับเราได้ยินเสมอว่าเสียงนกหวีดไม่ดังอย่าหยุดเล่นครับนะครับบางครั้งผู้ช่วยผู้ศิลป์ยกธงผู้ศิลป์ก็ไม่เป่าอยู่แล้วบางทีเอาธงลงเล่นต่อไปนะครับเอาธงลงได้เปรียบเล่นต่อก็สามารถที่ทำได้อันนี้คือในส่วนของฟุตบอลมีมาแต่แรกเริ่มนะครับทีนี้พอเรามีในเรื่องของ VAR นะครับ VAR โปรโตคอลเขียนไว้ชัดเจนว่านะครับหนึ่งในเรื่องของการชะลอธงอย่าพึ่งยกถ้าทิศทางการเล่นมุ่งเข้าหาประตูนะครับอันที่สองอย่าพึ่งเป่านกหวีดให้นกหวีดช้าไปก่อนให้เหตุการณ์มันสิ้นสุดก่อนบอลออกไปเป็นประตูมีการจุดโทษอะไรก็ตามแล้วค่อยเป่าทีหลังซึ่งจริงๆแล้วอาจารย์ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการยกธงในจังหวะที่ทำประตูนะครับผมการยกธงในจังหวะอื่นๆอีกมากมายเนี่ย บางครั้งเนี่ยถ้าผู้ตัดสินยังไม่เป่าครับผู้เล่นก็ไม่ควรจะหยุดเล่นไม่หยุดเล่นกรณีแบบนี้ก็ใช้ VAR Only Review เหมือนกันใช่ครับถูกต้องครับในส่วนของล้ำหน้าแบ่งแยกเป็น2ประเด็นอันแรกนะครับให้ไปตรวจสอบผู้ตัดสิน VR แจ้งให้ผู้ตัดสินเข้าไปตรวจสอบดูจอที่ข้างสนามไม่ 100% ครับไม่กรณีที่เกี่ยวกับต้องใช้องค์ประกอบในการพิจารณาบางครั้งว่าบังหรือไม่บังเข้าไปแย่งส่งผลกระทบกับฝ่ายตรงข้ามกองหลังสกัดแล้วปิ้นไปหรือเปล่าใช่ครับถูกต้องครับใครเป็นผู้เล่นบอลแต่ในลักษณะของว่า
ผู้เล่นที่อยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าแล้วเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเล่นหมายความว่าล้ำหน้าแล้วไปเล่นเองลักษณะนี้ไม่ต้องมาดูจอข้างสนามมันมีความชัดเจนอยู่แล้วมีความชัดเจนอยู่แล้วเห็นปุ๊บรู้เลยว่าล้ำหรือไม่ล้ำใช่ครับสามารถที่จะแจ้งให้กับผู้ตัดสินได้รับทราบแล้วทำการตัดสินใจได้เลยเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้เคสนี้ก็ใช้ VAR only review ถูกต้องครับนะฮะก็เรียบร้อยครับครบถ้วนอาจารย์นะฮะสัปดาห์นี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ครับที่มีเคสมาให้เราเป็นกรณีศึกษาครับผมนะฮะ VAR ได้ถูกนำมาใช้ครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับกับการแข่งขันฟุตบอลครับหรือว่าไทยลีกครับผมครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ครั้งหนึ่งครับผมนะฮะสำหรับสัปดาห์นี้ครับคราวหน้าจะเป็นเรื่องอะไรมาติดตามกันสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ